กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาทจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะชื่อนามสกุลส่งเข้ามาให้ครบถ้วนรวมไปถึงคำถามค่ะแล้วส่งมาที่422-1606เดี๋ยวท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะวันนี้3ท่านกับกำไรเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ดับหนี้หรือเปล่าที่ท่านแล้วนะครับเอาไปใช้กันบางทีมันก็เพิ่มหนี้เหมือนกันถ้าใช้ไม่ถูกทางอ๋อใช่ค่ะเพราะว่ากำไรก็บอกที่แล้วมีไว้ในขาดทุนประกาศคุณก็เวลาเราไปประมาทลุ้นเลิศหรือแม้แต่ประมาทการลงทุนที่ประเภทว่าไม่สมเหตุสมผลหรือเชื่อคนอื่นมากนะฮะต้องระวังครับค่ะนะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะใช่ครับทะเบียนรถ4539งานเงินเป็นยังไงครับช่วงนี้กังวลมากกับเรื่องของเงินได้เลยนะครับมาดูกันนะครับเราไม่มีเบอร์โทรเอาเลขทะเบียนก็ได้รถมา4539 4539นะครับโอ้ยนะญาติโยมทั้งหลายเป็นก็ว่าเป็นสภาวะซ้ำซ้อนเรื่องนี้เยอะจริงๆคุณสลัดไม่ค่อยได้หรอกครับนะถึงแม้ว่าคิดว่าจะใช่จะเห็นนะแต่ตามใจตัวเองไม่เหลือนะช่วงนี้ชุดนี้จริงเลยครับคุณควรจะกังวลแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นสภาวะความเสี่ยงให้เกิดขึ้นสภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดเคืองไม่เป็นไรแต่เงินเฟ้อเนี่ยบางทีมันไปเรื่อยๆนะแล้วปรากฏว่าคุณเนี่ยมักจะเจอความซ้ำซ้อนไงฉะนั้นทำไงดีนั้นผมก็ต้องตั้งใจดิครับว่าถึงแม้ผมจะให้ลายเซ็นไปก็ตามคุณระวังใจตัวเองเพราะว่าถ้าใจตัดสินใจปุ๊บมือลงกระทำสุดท้ายเป็นหนี้ซ้ำซ้อนนะรัตพงศ์นะครับขอลายเซ็นด้วยนะคะทุกท่านที่มาขอลายเซ็นแล้วก็ได้รับกล่าวแบบและอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มิลเลอร์โคชแนลนะคะเอสมาต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอัครพลเลขห้อง466ขอลายเซ็นค่ะ466เนี่ยครับว่าฝังที่ฝังทางระวังเขาว่าผีอำคือที่เก่าของเดิมผมไม่ต้องผีไม่ต้องอำเราหลอกเราไม่ใช่นะฮะเป็นส่วนที่คุณเนี่ยนะกำลังจัดเน้นว่าอย่างน้อยเนี่ยจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามนะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นอ่ะไหว้บ้างบูชาบ้างอย่าละเลยหรือมีโอกาสมีจังหวะมาอะไรสักพวงนึงนะเคารพนอบน้อมนะมันไม่เสียหายอะไรแล้วก็ไปยืมไปพยายามนะครับเวลานะถ้านั่งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเนี่ยก็แผ่ถึงให้เจ้ากรรมนายเวรหรือว่าเทพเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาตัวเองนะครับโดยพระคาถาเนี่ยอหังสุขโตโหมิที่ผมมักจะบอกในรายการบ่อยนะฮะ466เนี่ยควรค่าต่อการปฏิบัติควรค่าต่อการดูแลพระภูมิมิถวาเจ้าที่ต่างด้วยนะครับอ่ะลายเซ็นอัครพลครับนี่ฮะลายเซ็นคุณอัครพลครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณสุจิตตานะคะเบอร์โทรศัพท์8687ครับลงทุนขายเสื้อผ้าจะดีนะคะจะดีไหมคะแล้วแต่คุณบอกว่าดีผมก็ดีด้วยเดี๋ยวผมบอกว่าไม่ดีนะคุณบอกว่าดีแล้วจะตามใจคุณแล้วกันไม่ได้แต่ให้จะมีคล้องไงความชัวร์หรือว่าสุจิตาว่าจะลงทุนใช่ไหมต่อยอดได้เลยครับของเก่าพื้นเดิมมันมีความชอบมีความเมตตาแล้วก็เป็นคนที่นะฮะเอนเตอร์เทนคนได้เก่งนะฮะรวมทั้งรูปลักษณ์คุณนะฮะมีแรงเรียกว่าเรียวแรงแห่งการจินตนาการกับเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์นะเป็นคนชอบออกแบบด้วยแต่ว่าอาจจะไม่มาทางนี้หรอกไปได้ไหมสุจิตาอะไรที่ใหม่ๆศึกษาหน่อยนะฮะแล้วว่าความเสี่ยงมันจะน้อยลงเมื่อคุณมีประสบการณ์คุณซื้อประสบการณ์ตอนนี้ไงอย่างน้อยขายไปทำไปพอได้ประสบการณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะต่อยอดตัวเองได้และมีความมั่นใจในที่สุดเดินต่อนะครับถ้าคุณอยากเห็นอย่างนี้วงจุ้ยดีๆพบกันที่กัตนาใช่ค่ะที่เมืองจ่ายนะแต่ว่าโทรเข้ามาต้องลงทะเบียนใช่เดี๋ยวที่หน้าใครที่ชอบเรื่องราวของวงจุ้ยนะศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงง่ายๆตำหรับตำราเตโชธาตุรับเพียงแค่50ท่านอยากไปหรือเปล่าเนี่ยหลายคนอยากไป50คนเท่านั้นเองเนี่ยพึ่งชาติเนี่ยพึ่งได้สอนเขานะฮะแล้วครั้งนี้นะกัตนาจัดที่ที่กัตนารัชดาเมืองจ่ายในโรงภาพยนตร์มูฟวี่มอลล์ด้วยใช่ครับนะคะเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าจะมาเป็นสัมพันธ์การสำหรับใครที่อยากจะมาเข้าร่วมฟังอบรมเรื่องของฮวงจุ้ยใต้ดินอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยก็ง่ายๆเลยนะพอทราบพออะไรเออเราไปปรับใช้เอานะครับมันเป็นวิธีที่เราใช้แล้วก็เป็นวิธีขายจุดขายที่สามารถไปต่อยอดธุรกิจได้ครับโอ้โหแต่อย่าลืมการลงทุนมีความเสี่ยงอย่างนั้นก็เป็นเข็มลายนะฮะไกด์ทิศนะครับให้เธอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้มั่นใจมากขึ้นนะฮะSMS ต่อมานะคะSMS ต่อมานะคะคุณนพวรรณ6593ทำอาชีพอะไรดีแล้วก็โชคลาภค่ะ6593นะอาชีพเรื่องบำบัดนะฮะการที่บำบัดก็คือการใช้อะไรฮะใช้นะเรื่องอาหารเสริมสมุนไพรดีๆหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้สมุนไพรที่เขาใช้กันนะฮะการนวดประคบต่างๆไปดีๆไปทางนั้นไปทางแพทย์แผนโบราณนะครับนะฮะไปงั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรินทิพย์ค่ะเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์6901 17เองอายุ17เองค่ะการเงินความรักค่ะขอบคุณมากโอ้โหมันเยอะกับเด็กกี่มาก1 2 3 4 5 6 7 9 9มากขอบคุณมากนะครับได้ค่ะเอาน้องนะฮะน้องตัวน้อยของเรา97นะครับ
ความรักก่อนความรักนะฮะอย่ารักในวัยเรียนไม่ได้นะครับคือมันไม่ผิดหรอกนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะความคิดของเรานะฮะเป็นความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เกินตัวฉะนั้นทิฏฐิมีนะฮะแต่แรงมานะยังไม่ค่อยมานะผมก็เลยบอกว่านะถ้ามีโอกาสนะฮะน้องๆหนูๆหลานๆเนี่ยถ้าชมรายการแล้วพยายามนะฮะแรงมานะแรงทิฏฐิตอนนี้นะครับมีทางเดียวที่จะต่อยอดได้ก็คือนะเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนมากแล้วก็พยายามนะหาครูบาอาจารย์ที่เราคิดว่าเราแรงศรัทธาแล้วเนี่ยไปปรึกษาน้องจะต่อยอดได้เพราะว่าพื้นฐานจากการเรียนรู้เนี่ยเรื่องวิชาการเยอะนะฮะยกเว้นเรื่องการเงินการเงินเนี่ยใช่จังหวะจากคนที่เราสามารถหาได้นะฮะไม่ลิดดอนของเก่าของเดิมที่พ่อแม่ไม่อยู่อันนั้นแหละต่อยอดได้นั้นทำต่อนะลินทิพย์ครับจ้ะนะเอาล่ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างจากคุณพรหมภิริยะชื่ออะไรนะพรหมภิริยะพรหมภิริยะโอ้โหงานหัวตอนนี้เดินหน้าขายที่ดินแปลงหนึ่งที่ชะอำจะมีโอกาสสำเร็จไหมคะติดขัดครับนะฮะที่เนี่ยเหมือนจะเข้ากับเค้กหลายชิ้นนะครับนายไหลนายไหลบ่อนะฮะคือกบเลือกนายอ่ะเลือกไปแล้วมาสุดท้ายนะครับตาอินกับตานาตาอยู่เอาไปกินโอ้ยนะครับคว้าไปเลยจะถูกคนฟ้าไปนะครับต้องระวังพรหมภิริยะพรหมภิริยะหรือคุณเสือนั่นเองชื่อโอ้ชื่องามแต่นามโอ้โหดูเดือดนะครับได้ลายเซ็นไปด้วยนะครับคุณเสือนะครับจ้ะเอาล่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันผู้โชคดีวันนี้นะคะกับกำไรเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนะคะเดี๋ยวมีรายชื่อขึ้นหน้านี้แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยและอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับกำไรนะกำไรหยกเรียกทรัพย์แบบนี้มีไว้เพื่อไม่ขาดทุนครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ใครจะร่วมบุญกันนะคะสำหรับกองกฐินปีนี้นะคะก็กองละ108บาทนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครอยากจะบูชานะหลวงพ่อสันล้านซึ่งเป็นหยกเนื้อเป็นเนื้อหยกด้วยแล้วก็เป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินด้วยซึ่งมีไม่มากจริงๆในการบูชาครั้งนี้เป็นวาระพิเศษนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้0851293697และ0831997972นั่นเองแล้วก็ติดตามชมรายการได้นะรวมถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้เมื่อแล้วก็อาจารย์ทารังคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ